สบายดีสวัสดีค่ะวันนี้เที่ยวไปไทยลาวเราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์วัดศรีสะเกษนะคะที่ประเทศลาวเนาะที่เวียงจันทน์เลยตอนนี้ยกพาแม่มาด้วยเที่ยวทำบุญด้วยก็เลยถ่ายคลิปไปก่อนนะคะอันนี้ก็คือด้านหลังก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ด้านในเดี๋ยวเราไปดูของเก่าแก่โบราณของประเทศลาวกันก่อนเนาะเพราะว่าแม่บอกว่าสมัยที่มีสงครามเนี่ยเขาเผาหมดนะไม่รู้ว่าเหลือความสวยงามไว้มากน้อยแค่ไหนเราไปชมด้านในกันค่ะไปค่ะส่วนป้ายที่อยู่ตรงนี้ก็จะเป็นประวัติย่อเนาะของวัดศรีสะเกษประวัติย่อของวัดนะโดยอันนี้ถ้าสมมติไผ่บ่ได้ดงสินมาบ่ได้ใส่ผ้าถุงก็ต้องมาซาวออกเด้อเฮ็ดซุปผักบ่หอมแท้แม่ผักแหน่ซุปปี้จะว่าเอาปีก็ได้โอเคเดี๋ยวซุปปี้ก่อนเดี๋ยวพาชมรอบๆวัดนะคะด้านในก็คือเขาไม่ให้ถ่ายรูปเนาะถ่ายได้บริเวณด้านนอกถ่ายได้อยู่นะคะตรงนี้จะมีเขาถ่ายพรีเวดดิ้งกันนะเดินชมรอบๆข้าวโพดตะหู้ห้ามจับอันนี้อันเดินชมได้แต่ห้ามจับเด้อของเก่าแก่เนาะพระองค์แสนหลายปีแล้วก็ไม่ได้มาแต่เป็นคนอดเองด้วยไม่ได้มาเก่ามาที่เถื่อนว่ะนี่แม่ไม่ได้มาเลยหรออ๋อแม่ไม่เคยมาเลยหรอแม่ว่าเคยมาอ่ะแม่เข้ากล้องไงมาทัวร์มาดูเดินดูรอบๆอันนี้ก็จะเป็นวัดเก่าแก่ดูจากหลังคาดูจากอะไรเห็นไหมเนาะของโบราณเนาะถ้าสมมติว่าโบโดนอันโบโดนเดินสร้างอ่ะ10 ปีแล้วมาเกิดสงครามสร้างได้10 ปีแล้วจึงมามีสงครามถือกมั่งเพทำลายบูรณะใหม่นี่ด้านไหนอุ้ยอันนี้แบบที่โดนทำลายหรือเปล่านะที่แตกหักนะซากที่โดนทำลายเขาก็เลยเก็บเข้ามาใส่ในตู้ไว้นี่ซากทำลายจากสงครามที่เก็บที่เก็บรอดจากสงครามนี่ยังไงหัวขาดหัวอันนี้สางเก็บพระพุทธรูปที่แตกหักสมัยสงครามหุกฮานลาวตั้งแต่ที่แตกหักเขาก็ไม่ได้ทิ้งเขาก็เก็บสวยเนาะอันนี้คือตัวสถาปัตย์อ่ะเล่นบนมาดูซุ้มประตูซุ้มประตูสถาปัตย์ที่เก่าแก่ของลาวเนาะยังเป็นไม้ยังเป็นยังเดิมๆอยู่เลยนั่นน่ะบูรณะใหม่นี่นะคะอันนี้เป็นเหือเหือไม้โบราณเลยอันนี้ซุ้มประตูเห็นป่ะไม่อยากอยู่ข้างใต้ดูเป็นความโบราณขนาดไหนเป็นไม้เก่าไม้นี่หมดเลยนะสวยมากอันนี้คนไทยต้องมานะต้องมานะคะค่าถ้าเข้าสำหรับคนไทยก็คือ10,000 กีบนี่ก็20 บาท25 บาทประมาณ25 บาทคนลาวก็คือ3,000 กีบประมาณ5 บาทวันนี้ก็มีคู่บ่าวสาวเข้ามาถ่ายพรีเวดดิ้งด้วยนะคะด้านข้างบริเวณวัดนะคะก็คืออันนี้คือพูดถึงว่าถ้าความเก่าแก่ความเป็นมนต์เสน่ห์ของเราเขาก็จะชอบมาตามวัดแบบนี้อันนี้คืออยู่ในตัวเมืองนะอยู่ในนครหลวงเวียงจันทร์อยู่ใกล้ๆกับแหล่งสำคัญของเราหลายๆจุดเหมือนกันนะคะถ้าใครจะมาเดินเที่ยวที่นี่แต่ว่าอย่าลืมนะถ้าใครที่เข้ามาไม่มีผ้าถุงเขาก็จะมีผ้าถุงให้อยู่ด้านหน้านี่เราเอาผ้าถุงจากที่บ้านมาก็คือพกผ้าถุงจากที่บ้านมาเลยถ้าใครไม่มีผ้าถุงมาเขาก็มีให้เช่าอยู่นะคะอันนี้ก็คือวัดศรีสะเกษนี่จะอยู่ตรงข้ามกับหอพระแก้วเดี๋ยวเราจะข้ามไปเที่ยวเดินเที่ยวหอพระแก้วด้วยเนาะตอนนี้ก็เดินชมบริเวณรอบๆก่อนสวยมากเลยนะ
ทึ่งกับความสวยความเก่าแก่เสน่ห์ของลาวเนาะเดี๋ยวโยกจะพามาเดินชมอันนี้นะคะก็คือพระเรียงรายอยู่ตามผนังเนาะที่เขาใช้ตกแต่งแต่ว่าพระพุทธรูปที่ว่าโดนแตกหักที่โดนทำลายตั้งแต่สมัยสงครามเขาก็ไม่ได้เก็บนะเขาก็ไม่ได้ทิ้งเขาก็เก็บเข้าไปในห้องเก็บของไว้น่าจะเก็บไว้นี่อาจจะได้บูรณาใหม่หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเนาะเพราะว่ามีที่เก็บไว้อยู่มุมนู้นที่อยู่เห็นเขาใส่ห้องไว้ห้องกระจกไว้นี่นะคะให้ดูเวรรอบๆนะไม่รู้ตั้งแต่ปีไหนเป็นปีไหนเนาะตั้งแต่เห็นแม่บอกว่าก็คือวัดนี้สร้างได้10ปีแล้วก็มีสงครามนะคะมีลานบริเวณด้านข้างของวัดอันนั้นก็คือโบสถ์ใหญ่อันนี้เขาขึ้นเป็นพิพิธภัณฑ์ไปแล้วเนาะแบบเก็บอนุรักษ์ของเก่านะคะมันก็คือไม่ได้ใช่แบบไม่ได้เป็นวัดที่ว่ามีกิจนิมนต์ของสงฆ์อะไรประมาณนี้นี่เพราะว่าเขาทำเป็นพิพิธภัณฑ์ไปแล้วนะคะไว้เก็บเป็นของโบราณนะคะคุณนายแม่เดินชมแล้วนี่ค่ะเดี๋ยวเดินชมดูนะคะเดี๋ยวแค่ทางขึ้นสำรวจตรวจตาดูค่ะอันนี้เขาเรียกว่าสิมเนาะหอสิมสิมหรือว่าโบสถ์เนาะหรือว่าอุโบสถนี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเพิ่นสงวนไว้เฉพาะภาษาภาษาเฉพาะศาสนกิจของพระภิกษุสงฆ์อันนี้ธาตุหรือสถูประเบียบเข้าสมห้ามถ่ายรูปถ่ายวิดีโอถ่ายหรือโทรศัพท์เมื่อกี้นะคะโยกเข้าไปดูด้านในคือสวยมากขนลุกเลยอยากให้ทุกคนได้มาเห็นเนาะแต่ว่าเขาไม่ให้ถ่ายรูปนะคะด้านในคือด้านในแบบสวยมากเพราะว่าเฉพาะตัวโบสถ์วัดนะคะ500กว่าปีแล้วนะคะแต่ว่าที่มาเป็นอันนี้ก็คือ204ปีที่พี่เขาบอกอะที่มาไอ้นี่ใหม่อะตั้งแต่ตัวโบสถ์ที่ตอนที่สร้างอ่ะมัน500กว่าปีมาแล้วเพราะว่าอันนี้500กว่าปีมาเนี่ยเอาเฉพาะที่นับได้นะแต่ที่ก่อนหน้านั้นอันนี้คือไม่รู้จากอีกรุ่นนึงอ่ะเพราะรุ่นของพ่อของเจ้าอนุวงศ์เขาบอกก่อนหน้าพี่ที่อยู่ด้านบนอ่ะแต่ไม่รู้ว่าตอนที่คุยกับพี่เขาเสียงมันติดมาด้วยหรือเปล่าต้องไปฟังดูที่บ้านอีกทีนึงนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครถูกใจที่อยากมาดูสิ่งสวยงามวัตถุเขาเรียกว่าวัตถุทางไกลเนาะเขาเรียกว่าสิ่งสวยงามของลาวนะคะมาแวะได้นะคะที่พิพิธภัณฑ์ศรีสะเกษนะคะที่นครหลวงเวียงจันทน์ก็คือเป็นวัดเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของนครหลวงเวียงจันทน์ที่พี่เขาด้านในบอกไว้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเที่ยวไปไทยลาวด้วยนะคะสบายดีค่ะบ๊ายบายยินดีต้อนรับเข้าสู่พิพิธภัณฑ์ศรีสะเกษที่เวียงจันทน์พิพิธภัณฑ์ศรีสะเกษเวียงจันทน์ยินดีต้อนรับผ่านเข้าสู่พิพิธภัณฑ์สวยงามมากเลย